ตอนนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ต้นเดียวที่ติดดอกออกผลอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเดือนนี้เดือนเมษายนนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่แคททำการขยายพันธุ์ด้วยการหักกิ่งพับเสียบดินนะจ๊ะยอดเขายังสดชื่นดีแปลว่ารอดตายแล้วจ้าถ้าใครอยากจะรู้วิธีการขยายในลักษณะแบบนี้ก็ติดตามชมช่วงหน้านะคะก่อนอื่นเราไปดูวิธีการผสมดินเพื่อนำมาขยายกิ่งปักชำในลักษณะแบบนี้กันก่อนนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายเสริญอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้แคทต้องการขยายพันธุ์กิ่งแบล็คเบอร์รี่พาล์มอาร์ค45นะคะซึ่งกิ่งมันก็ยาวมากแล้วและมีอีกหลายต้นนะคะที่ตอนนี้กิ่งเริ่มยาวแคทก็ต้องทยอยขยายพันธุ์นะจ๊ะเนื่องจากมีบางสายพันธุ์ที่ FC จองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังทำให้ไม่ครบเลยนะคะทยอยทำอยู่แต่มันก็ช้านิดนึงเนาะช่วงนี้นะคะฝนตกถี่ขึ้นกิ่งของมันก็เริ่มยืดยาวขึ้นมาแล้วก็ปราศจากโรคเพลี้ยไฟนะดังนั้นช่วงนี้นะคะแคทก็ต้องรีบขยายพันธุ์กิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมดินกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็การขยายพันธุ์กิ่งแบล็คเบอร์รี่พาล์มอาร์ค45นะคะวันนี้แคททำแบบง่ายๆแบบฮาร์ดคอร์ที่แคททำอยู่ประจำนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะด้านหน้าของทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมของการขยายพันธุ์กิ่งแบล็คเบอร์รี่ของแคทในวันนี้นะจ๊ะนี่เป็นทรายนะคะที่แคทไปล่อนมาจากโคนต้นไม้นะคะเป็นทรายหยาบทรายล้างนะคะที่มีมานานมากแล้วหรือว่าของใครจะมีดินแบบที่มีความร่วนซุยคล้ายๆกับทรายนะคะก็คือดินร่วนปนทรายนั่นเองใช้ได้เช่นเดียวกันจ้ะแล้วก็นี่เป็นมูลไส้เดือนนะคะปริมาณที่แคทใช้วันนี้ทรายจำนวน2ถ้วยเนาะวันนี้อุปกรณ์ที่แคทใช้ตวงก็คือถ้วยนะคะเราจะเรียกเขาเป็น1ส่วน1ส่วนก็คือ1ถ้วยทรายแคทใส่จำนวน2ส่วนนะคะก็คือ2ถ้วยมูลไส้เดือนนะคะที่ได้เบดดิ้งจากขี้วัวเนาะแคทใส่ประมาณ1ถ้วยนะคะก็คือ1ส่วนแล้วก็อันนี้เป็นดินหมักขุยมะพร้าวนะจ๊ะเดี๋ยววิธีทำแคทจะพาทุกคนทำในโอกาสต่อไปเนาะดินหมักขุยมะพร้าวแคทจะใช้ปริมาณ5ส่วนนะจ๊ะส่วนผสมนะคะทวนอีกทีเนาะก็คือทราย2ส่วนปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหมักนะคะก็คือเป็นดินแล้วนะจ๊ะเวลานี้ดินหมักขุยมะพร้าวก็5ส่วนนะคะทีนี้เราก็นำมาผสมคลุกรวมกันเลยค่ะนี่เป็นต้นพันธุ์แบล็คเบอร์รี่พันธุ์พาล์มอาร์ค45นะคะต้นนี้จากสวนน้องกิ๊กนะคะตอนที่แคทได้มาเนี่ยต้นเท่าฝ่ามือนี่หมายถึงความสูงนะเท่าฝ่ามือคือตอนนี้ก็เริ่มมีกิ่งขยายใหม่ขึ้นมานะจ๊ะนี่กิ่งนี้นะคะวันนี้แคทจะมาขยายพันธุ์กิ่งนี้นะจ๊ะซึ่งตอนนี้สูงประมาณ1เมตรได้แล้วนะคะเหมาะแก่การจะขยายพันธุ์แล้วจ้าก่อนหน้านี้แคทขยายพันธุ์กิ่งนี้ไป1กิ่งแล้วนะจ๊ะชุดนี้จะเป็นชุดที่1นะคะที่แคทจะนำมาขยายพันธุ์ในวันนี้นะจ๊ะส่วนต้นต่อไปก็จะเป็นบริเวณนู้นนะจ๊ะมุมนู้นเป็นพาล์มอาร์ค45ของน้องนินิวเดี๋ยวพามาดูก่อนที่จะขยายพันธุ์อุ๊ยไอตัวกินใบทุกคนช่วงนี้นะหอยทากระบาดมันจะมาคอยกินใบพืชของเรานะคะนี่พาล์มอาร์ค45ของน้องนินิวนะจ๊ะ
ตอนนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ต้นเดียวที่ติดดอกออกผลอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเดือนนี้เดือนเมษายนนะคะพาล์มอาร์ค45ของนี้นิวอายุมากกว่า2ปีแล้วเป็นต้นพันธุ์ที่น้องให้มาแล้วแคทก็นำเขามาลงดินที่นี่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะให้ผลผลิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเขาจะติดดอกออกผลช่วงธันวาจนถึงเมษานี้เลยค่ะนี่นะคะพาล์มอาร์ค45นะคะเจริญเติบโตดีในเขตทะเลมากๆเลยสำหรับสายพันธุ์แบล็คเบอร์รี่ที่แคทนำมาทดลองปลูกที่ทะเลนี้นะจ๊ะมีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวนะคะที่ณปัจจุบันนี้ติดดอกออกผลนะคะพาล์มอาร์ค45สำหรับพันธุ์อื่นนั้นคือใบงามมากแต่ยังไม่เห็นผลผลิตนะคะต้องรอให้ได้อายุเขาก่อนเนาะตอนนี้ช่อนี้ก็ติดดอกนะคะนี่พาล์มอาร์ค45กำลังติดช่อดอกนะคะเตรียมจะติดผลในโอกาสต่อไปสำหรับกิ่งนี้นะคะอันนี้ก็ติดดอกแต่ไม่ติดผลเพราะช่วงที่ดอกบานฝนตกพายุเข้าตอนนี้ดอกก็เลยไม่ติดนี่เป็นต้นที่ขยายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะจ๊ะคอฟฟี่ร้องเสียงดังมากเลยตอนนี้ก็แตกยอดนี่วิธีการของแคทก็คือหักกิ่งมุดลงดินเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมามีความสูงประมาณ30เซนได้แล้วนะจ๊ะทีนี้ก็รอให้รากทะลุพื้นนะตอนนี้แคทไม่รู้ว่ารากทะลุหรือยังโอ้รากมีรากแล้วก็มีตะขาบอยู่ข้างล่างด้วยปล่อยไปก่อนตอนนี้6โมงเย็นละก่อนที่จะข้ามไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาจัดการกิ่งนี้ก่อนเลยก่อนอื่นก็เราต้องตัดเอาใบแล้วก็หนามนะคะออกจากบริเวณที่เราจะหักพับกิ่งก่อนนะจ๊ะเลือกบริเวณที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะต้องเล็มหนามออกให้หมดก่อนนะจ๊ะกันไกก็อุ้ยหนามคมเหมือนกันนะคะพันนี้แต่ไม่คมเท่ากับคิโอวาก้านแดงเท่าที่เจอมานะแบล็คเบอร์รี่พันคิโอวาก้านแดงนะคะหนามดุที่สุดเลยนี่นะบริเวณที่แคทจะหักพับกิ่งนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่สามารถแตกยอดออกมาได้นะคะนี่ก็คือมุมที่แคทจะหักพับกิ่งนะคะขออภัยนะคะถ้ามันมืดเกินไปบริเวณที่แคทจะหักพับกิ่งนะคะมันจะเป็นช่วงที่แคทตัดกิ่งใบออกไปแล้วก็จะมียอดเล็กๆนะคะบริเวณนี้แคทก็จะหักแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะหักงอมาแล้วนะคะแล้วก็เสียบกดลงไปในดินแบบนี้นะคะนี่เราก็กดดินให้แน่นกดแน่นพอประมาณนะคะไม่ต้องแน่นจนแข็งโป๊กนะคือดินที่แคทผสมเนี่ยมันเป็นดินที่ค่อนข้างร่วนซุยนะคะกดแน่นแค่ไหนก็ยังมีความร่วนซุยอยู่เพราะว่ามันมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวทรายแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะจ๊ะหลังจากที่เราเสียบกิ่งลงไปแล้วกดดินให้แน่นพอประมาณแล้วนะคะทีนี้ก็เราก็หาไม้นะคะมาทำเสายึดเขานะคะทำหลักยึดเพื่อไม่ให้กิ่งโยกเยกนะคะเมื่อโดนลมเนาะเพราะว่ากิ่งเขาจะยาวขึ้นอีกนะจ๊ะเนี่ยเขาสามารถยาวขึ้นอีกนะไงคะง่ายไม่เอ่ยวิธีท
ทำไม่ยากนะคะก็ทำลักษณะแบบนี้นะจ๊ะทีนี้เราก็ตักน้ำมารดนะจ๊ะแล้วก็หมั่นดูแลกิ่งแม่นะคะก็คือหมั่นดูแลต้นแม่ของเขาต้นนี้ก็ให้เจอน้ำวันละครั้งพอนะคะสำหรับต้นแม่นะคะก็รดน้ำเช้าเย็นถ้าดินแห้งเกินไปนะคะของแคทเองเนาะเพื่อที่เขาจะได้มาดูแลกิ่งนี้นะจ๊ะน้ำที่แคทใช้รดมันก็จะมีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผสมอยู่ในไหน้ำ นู่นไหน้ำของแคทนะคะเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1.5 ลิตรนะคะเทเป็นประจำขวดก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการขยายพันธุ์กิ่งแบล็คเบอรี่แบบง่ายๆนะคะก็ลองดูวิธีของแคทดูนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ขยายง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายไม่ต้องทำตุ้มตอนก็ได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆค่ะก็ลองดูเนาะเวลานี้ก็มืดค่ำแล้วก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัพโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ